ต่อรายชื่อแคนดิเดตนายกของรัฐนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะจากพรรคเพื่อไทยในวันพรุ่งนี้นะครับด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้นะครับข้อแรกนะครับก็คือในวันนี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลผสมข้ามขั้วที่นำโดยพรรคเพื่อไทยในวันนี้เนี่ยได้มีการรวมเอาพรรคที่สืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารได้แก่พรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐมาเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งไปแล้วอย่างชัดเจนซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้ลงคะแนนเสียงต้องการที่จะให้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลและยุติการสืบทอดอำนาจนะครับประการที่2พรรคก้าวไกลต้องยืนยันอีกครั้งว่าการโหวตไม่เห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่พิจารณาจากคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับตามที่มีการกล่าวหากันแต่เป็นการยืนยันในจุดยืนและคำมั่นสัญญาที่พรรคก้าวไกลได้มีไว้ให้กับประชาชนก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลไม่สามารถที่จะตบสัตว์กับพี่น้องประชาชนได้เหตุผลประการที่3ก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่การพยายามที่จะลดเงื่อนไขความขัดแย้งหรือมีเป้าหมายที่จะเดินหน้าประเทศไปให้ได้ต่อโดยมีวาระของประชาชนเป็นตัวตั้งแต่เราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ไม่ยอมให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับนี่เป็นเหตุผล3ข้อที่พรรคก้าวไกลมีมติร่วมกันในวันนี้ครับเห็นหน้าในการจัดตั้งแถลงข่าวจัดตั้งรัฐบาลเป็นเหมือนที่คิดไว้เลยไหมคนที่มากันแต่ละคนเป็นภาพในหัวเลยที่เคยคิดไว้ก็ผมคิดว่าต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนไม่คาดคิดและประชาชนไม่อยากจะเห็นนะครับการที่เราลงมติไม่เห็นชอบแบบนี้ค่ะในอนาคตจะสามารถกลับไปทำงานร่วมกันได้แบบไหนยังไงไหมคะก็ผมคิดว่าการลงมติแบบนี้ต้องถือว่าเราอยู่บนหลักการและจุดยืนนะครับที่เรามีให้ไว้กับประชาชนนะครับแล้วก็เคารพผลของการเลือกตั้งนะครับส่วนการทำงานในสภาไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนนะครับเราก็เชื่อว่าเมื่อเอาเหตุผลเอาสาระเป็นตัวตั้งเนี่ยสิ่งใดที่พรรคก้าวไกลเสนอแล้วมันมีสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ประชาชนก็คิดว่ามันสามารถที่จะร่วมงานกันได้อยู่หรือแม้กระทั่งหากอนาคตเราเป็นฝ่ายค้านนะครับรัฐบาลเสนอไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือวาระอะไรที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเราก็เห็นชอบด้วยอยู่แล้วนะครับมันไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่เห็นชอบไปด้วยกันทุกเรื่องหรือเห็นชอบไปด้วยกันทุกเรื่องนะครับขึ้นอยู่กับเหตุและผลพรรคเพื่อไทย ประกาศร่วมกับพรรคลุงแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เป็นประเด็นใหญ่ที่พรรคก้าวไกลผลักดันมองว่าจะทํายากขึ้นมั้ยครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราเห็นว่าเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการชัดเจนว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สยบยอมนะครับแล้วก็ต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่ไม่ต้องการที่จะให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญนะครับหรือจัดทำรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใหม่เนี่ยหรืออื่นๆเนี่ยก็มีความน่ากังวลว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยากการโหวตไม่เห็นชอบวันพรุ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อร่างพรบที่ก้าวไปต้องการจะผลักดันให้ผ่านในสภาไหมครับผมก็ยังหวังว่านะครับถ้าเห็นว่าร่างกฎหมายของเรานะครับสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ประชาชนจริงก็จะสามารถได้รับความร่วมมือได้ครับโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าตอนนี้พรรคลุงเนี่ยซึ่งเป็นคนที่คลอดรัฐธรรมนูญ60ออกมาขณะเดียวกันก็ทางพรรคเพื่อไทยก็มองว่าถ้าหากมีการผลักดันแก้ไขจริงๆพรรคก้าวไกลแม้ว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็จะให้ความร่วมมือในเรื่องการแก้ไขในการเสนอรายชื่อในการแก้รัฐธรรมนูญ60พี่ต๋อมมองว่ายังไงตรงนี้เราสนับสนุนแน่นอนถ้ารัฐบาลใหม่นะครับเสนอให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับผ่าน
สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงวันนี้อาจารย์เดียบุตรโพสต์ว่าอยากให้ก้าวไกลแถลงอย่างทรนงว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านได้แล้วอะครับจะมีการแสดงท่าทีหลังจากนี้อย่างไรบ้างหรือบอกเขาบอกให้หยุดหวังการกลับมาเป็นรัฐบาลได้โอ้เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหวังเป็นรัฐบาลนะครับว่าอย่างวันนี้ก็เป็นมติตามหลักการตามจุดยืนที่ได้แถลงไว้ส่วนการประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านหรือพร้อมเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราพรรคก้าวไกลเราพร้อมทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนนะครับแล้วก็การเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จอย่างเป็นทางการพี่ต่อมพูดเสมอว่ายังไม่ตัดสินใจว่าเป็นฝ่ายค้านอันนี้ครับยังมีแนวโน้มที่จะกลับไปเป็นรัฐบาลได้อยู่ไหมครับอาจจะยากแล้วต้องยอมรับนะครับแต่ว่าในทางการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับยังอยากจับมือกับพรรคเพื่อไทยอยู่ไหมครับหรือว่าปิดประตูไปแล้วตอนนี้จริงๆต้องพรรคก้าวไกลต้องเรียกว่าเราพร้อมนะครับที่จะดำเนินงานทางการเมืองที่เป็นไปตามที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่คาดหวังและก็ต้องการครับวันนี้ในแถลงการของพรรคร่วมครับประโยคแรกๆคือการบอกว่าไม่มีพรรคก้าวไกลในการร่วมรัฐบาลถือว่าเป็นการปิดประตูไม่ให้ก้าวไกลเข้าไปจับมือกับเพื่อไทยผมคิดว่าคำแถลงและก็ท่าทีต่างๆตั้งแต่ที่มีการฉีก MOU ของ8พรรคเนี่ยรวมถึงคำแถลงในวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนนะครับว่าย้ำสิ่งที่เหตุผลข้อที่3ที่ผมได้แถลงไปเมื่อกี้ว่านี่ไม่ใช่เป็นการลดความขัดแย้งนะครับเพื่อให้ประเทศเดินต่อโดยมีประชาชนเป็นตัวตั้งแต่ชัดเจนว่านี่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองเดิมที่ไม่ต้องการเห็นอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับแล้วทางพรรคก้าวไกลเองนี่พร้อมจะทำงานร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ไหมครับเพราะดูแนวโน้มพอดีแล้วน่าจะต้องทำงานร่วมกันคือการทำงานร่วมกันถ้าสุดท้ายพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยมันเป็นความจำเป็นอยู่แล้วนะครับโดยความเป็นจริงทางการเมืองนะครับก็ซึ่งก็เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกันทุกเรื่องก็ได้นะครับเหมือนกับฝ่ายค้านในสมัยที่แล้วก็ไม่ได้เห็นร่วมกันทุกเรื่องนะครับเรื่องของตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านกับตำแหน่งรองประธานสภาจะต้องมีการทบทวนกันไหมครับเพราะว่าจะถ้าไม่งั้นก้าวไกลอาจจะไม่ได้ตำแหน่งนี้ก็เรื่องนี้คงต้องพิจารณากันหลังจากที่มีการโปรดเกล้านายกรัฐมนตรีแล้วนะครับอย่างนี้ครับผมถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วถ้าเกิดมีการเสนอร่างกฎหมายที่ทางก้าวไกลมองว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นนโยบายของก้าวไกลเองเนี่ยทางก้าวไกลพร้อมยกมือให้ด้วยไหมครับถ้าถึงวันนั้นจริงๆอ๋อแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกว่าจริงๆก็เป็นตั้งแต่สมัยที่แล้วนะครับผมยืนยันว่าตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วเนี่ยเรื่องไหนที่รัฐบาลเสนอมาแล้วเราคิดว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์กับประชาชนสมเหตุสมผลเราก็สนับสนุนอยู่แล้วเราไม่ได้ค้านทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญถ้าเกิดเขาบอกว่าจะไม่มีการแตะหมวด1หมวด2อันนี้ถ้าทางพรรคก้าวไกลจะยังไงครับผมจุดยืนของเราคือเราเห็นว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญเราควรจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าการจัดรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันจะไปกระทบกับระบบการปกครองผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมีการจำกัดอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ได้หรือแม้กระทั่งแก้รัฐธรรมนูญแล้วไปกระทบกับรูปแบบของรัฐและก็ระบบการปกครองได้อันนี้ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเราชัดเจนนะครับว่าข้อเสนอให้การจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยทั้งฉบับเนี่ยไม่ได้มีอะไรน่ากังวลเลยแล้วก็สมเหตุสมผลนะครับวันนี้คุณณัฐวุฒิใส่เกลือครับพูดว่าจะเรียกร้องให้มีการประกันพรบ.ปปช.ที่ให้ผู้ที่เสียหายโดยตรงจากคดีขบวนการชุมนุมสามารถเอาผิดได้ฟ้องร้องได้แล้วก็จะให้พรรคเพื่อไทยเสนอกฎหมายนี้และจะขอให้พรรคก้าวไกลเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับก็ถ้าข้อเสนออะไรที่สามารถที่จะสนับสนุนนะครับให้คืนความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่ถูกกระทำความรุนแรงจากรัฐเนี่ยเราเห็นด้วยอยู่แล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆรัฐบาลใหม่ควรจะพิจารณานะครับการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองด้วยครับอันนี้พรรคก้าวไกลได้มีการประเมินหรือเปล่าครับว่าพรุ่งนี้ชื่อของคุณเศรษฐานี้จะผ่านหรือเปล่าครับผมคิดว่ามันก็อาจจะไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถามพี่ต่อมนิดนึงค่ะกรณีที่พรรคเนี่ยอาจจะไม่ได้โหวตให้คุณเศรษฐามีความกังวลใจไหมคะว่าอีกฝั่งมันจะมีการโจมตีว่าก็เนี่ยก้าวไกลทำให้การจัดตั้งรัฐบาลติดลง
ทางที่ก็บอกว่าที่ผ่านมาก็สนับสนุนเรื่องหลักการประชาธิปไตยต้องสนับสนุนพรรคที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่ได้กังวลนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการโหวตยอมรับการจัดตั้งรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่ผมย้ำนะครับการโหวตยอมรับการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นอยู่นี้เท่ากับเป็นการสยบยอมนะครับแล้วก็ต่อลมหายใจให้กับระบอบการเมืองที่ต่อต้านประชาธิปไตยต่อต้านเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วมันจะไม่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยได้นะครับหรือเป็นไปได้ยากมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวประชุมต่อประชุมต่อครับยังไม่เสร็จDaily News ร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ Daily Run for Life 2023 by Daily News ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage Daily Run for Life 2023 by Daily News หรือ Daily News Online ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15 ตุลาคมนี้